ผีเสื้อกระบี่ตอนที่ 4ประมวลอยุติธรรมสวรรค์ได้ลิขิตโศกนาฏกรรมแก่บุคคลประเภทหนึ่งพวกมันคับแค้นเสียใจเดือดดาลทะยานจิตแต่ไม่อาจทำอย่างไรได้ซึ่งความจริงเรื่องอยุติธรรมในโลกมีมากมายยิ่งมากมายจนทิพยเนตรของฟ้าแทบสอดส่องไม่ทั่วถึงดีที่นอกจากสวรรค์แล้วพวกมันยังมีเล่าแปะหรือท่านลุงเป็นที่พึ่งพิงท่านลุงไม่เคยสร้างความผิดหวังแก่พวกมันมาก่อนก้องหมายก้องคำว่าเล่าแปะหรือท่านลุงหาใช่เพียงแปลได้ความว่าท่านลุงหากแต่ครอบคลุมความหมายลึกซึ้งจนกว้างไกลไพศาลยิ่งในจิตใจผู้คนจำนวนมากเล่าแปะเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเป็นความสนิทชิดเชื้อและฝากฝังพึ่งพิงพวกมันทราบไหมว่าตนเองได้รับความลำบากถึงเพียงไหนท่านลุงล้วนสามารถคลี่คลายลุล่วงไม่ว่าได้รับความคับแค้นปานใดท่านลุงล้วนระบายโทสะแทนพวกมันเคารพเทิดทูนท่านไว้วางใจท่านเช่นบุตรชายเชื่อมั่นต่อบิดาของตนท่านลุงให้ความรักเมตตาพวกมันช่วยเหลือเกื้อกูลพวกมันโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดทั้งสิ้นแต่ขอเพียงท่านลุงเอ่ยปากพวกมันยินยอมมอบทุกสรรพสิ่งแก่ท่านโดยไม่อิดเอื้อนบ่ายเบี่ยงขณะที่นักสู้ตระกูลสูงส่งปึงอิ้วพิงกลับถึงบ้านถึงกับเมามายไม่ได้สติมันจำไม่ได้ว่าตนเองดื่มสุราในที่ใดและไม่ทราบตัวเองประคับประคองตนกลับมาได้อย่างไรขณะที่มันสัมปชัญญะแจ่มใสจะไม่กลับบ้านเด็ดขาดปึงอิ๋วพิงความจริงมีบ้านอันอบอุ่นตั้งแต่7 เดือนก่อนบ้านหลังนี้พลันกับกลายเป็นโขมนรกบ่าวทาสภายในบ้านล้วนหลับไหลแล้วมันควานหาจนพบสุราที่หลงเหลืออยู่ครึ่งขวดมันยังไม่ทันร่ำดื่มก็เริ่มอาเจียนน้ำเหลืองลงบนพรมเปอร์เซียซึ่งทุ่มเทเงิน 3,000 ตำลึงซื้อหามาเมื่ออาเจียนหมดสิ้นค่อยมีสติสัมปชัญญะแจ่มใสแต่มันไม่ต้องการมีจิตใจแจ่มใสขณะที่จิตใจแจ่มใสมันแทบถูกภาวะแวดล้อมบีบคั้นจนคลุ้มคลั่งปึงอิ้วพิงมีทั้งร่ำรวยทั้งมีชื่อเสียงคนที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงมักได้ภรรยาที่สวยสกรานภรรยามันนามว่าจูเล็กไม่เพียงงดงามสกรานถึงกับงดงามจนแทบทนทานรับไม่ได้มันไม่อาจทนดูประกายตาอันละมอบหื่นกระหายของเหล่าบุรุษขณะที่จำจ้องมองพันไรยามันถึงกับคิดใคร่ครวญควักดวงตาบุรุษเพศเหล่านั้นออกมาแต่จูเล็กกลับชมชอบให้บุรุษจับจ้องมองนางชมชอบเห็นลักษณะท่าทีอันละมอบลุ่มหลงของเพศตรงข้ามมาดว่าเปลือกนอกนางเย็นชากระด้างดุจน้ำแข็งแต่ปึงอิ้วพิงทราบว่าจิตใจนางอาจคิดร่วมเรียงเคียงหมอนลิ้มชิมรสชาติแปลกใหม่กับประเภทพวกนั้นมันทราบว่าก่อนที่จูเล็กจะแต่งงานกับตนเคยร่วมเตียงเดียวกับประเภทมามากหลายในค่ำคืนวิวาห์ปึงอิ้วพิงพอเห็นท่าทีอันร้อนร่านเจนจัดของนางถึงกับคิดใคร่บีบเค้นลำคอนางตายคามือแต่เมื่อเห็นดวงตากลมโตกรอกกริ่งริมฝีปากรูปกระจับของนางมือทั้งสองข้างของมันก็เปลี่ยนเป็นโอบกอดนางฟุบอยู่บนอกอวบอูมสะล่างหลั่งน้ำตาพร่างพรูมันไม่วันคาดคำนวณได้ว่านางร่วมเตียงเดียวกับบุพเพศมากมายเท่าใดมันเพียงรู้จักชายชู้คนเดียวบนเตียงนอนภายในห้องปราศจากผู้หลับนอนแสดงแน่ชัดนางต้องอยู่บนเตียงชายชู้ผู้นั้นปึงอิ๋วพิงโถมเข้าห้องโถงใหญ่ควานหาสุราอีกขวดหนึ่งล้มตัวลงบนพื้นหน้าประตูร่ำดื่มต่อโดยไม่หยุดยั้งจบจนนอกหน้าต่างเกิดเสียงชายเสื้อปะทะลมแว่วมา ก่อนที่จูเล็กจะแต่งงานกับมันความจริงเป็นนางโจรอันเรื่องเลือวิชาตะเบายังยอดเยี่ยมกว่าเปิงอิ๋วพิงอีกตอนนี้นางย่อมไม่ต้องโจรกรรมแล้วแต่วิชาตะเบาให้ความสนุกแก่นางมากมายสามารถพริ้วกายออกนอกหน้าต่างไปขโมยที่นางขโมยตอนนี้ไม่ใช่สมบัติพระสถานหากแต่เป็นบุรุษเพศเทียนไขมาลายใกล้หมดสิ้นแต่เปลวเทียนยังสว่างสวัยนางพรันปรากฏเบื้องหน้าปึงอิ๋วพิงก้มศีรษะมองดูมันในดวงตาแฝงแววย้ำเหยียดดูแคลนใบหน้านางซีดขาวดวงตาดำกร่ำท่าทีเย็นชากระด้างบุคลิกสูงส่งสง่าดูเผอเผอละไม้คล้ายหญิงไม้ตกลงปรงใจไว้ทุกแก่สามีว่าไม่ว่าผู้ใดก็คิดไปถึงนางเพิ่งออกไปกระทำเรื่องใดมาปึงอิ๋วพิงกล่าวว่าท่านออกไปทำอะไรเหรอมันแม้ทราบคำตอบดียังอดถามมิได้ประกายย้ำเหยียดดวงตาจูเล็กยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมกระเสียงเย็นฉ่าว่าออกไปหาคนสิท่านหาผู้ใดจูเล็กกล่าวว่าย่อมไปหาหม้อวิคนในเมืองนี้ไม่มีผู้ใดไม่รู้จักหม้อวิสินทรัพย์ของหม้อวิยิ่งมากล้นกว่าคนภายในเมืองนับรวมกันสตรีผ่านมือหม้ออุ้ยมีจำนวนมากกว่าบุคคลอื่นเคยพบเห็นมาในบรรดาชาวพื้นเมือง10 คนต้องมีอยู่6 คนที่สวมใส่เสื้อผ้าซื้อมาจากร้านแพรพันหม้ออุ้ยข้าวที่รับประทานซื้อมาจากร้านค้าข้าวสารหม้ออุ้ยไม่ว่าท่านเดินถึงที่ใดพื้นที่เหยียบย่ำอยู่ใต้เท้าอาจเป็นที่ดินของหม้ออุ้ยสตรีท่านพบเห็นอาจเคยผ่านมือหม้ออุ้ยมาแล้วในตัวเมืองนี้ไม่ว่าท่านกระทำเรื่องราวใดล้วนมีส่วนสัมพันธ์กับหม้ออุ้ยอยู่บ้างปึงอิ๋วพิงหน้าบิดเบี้ยวปั้นยากกล่าวว่าท่านไปหาหม้ออุ้ยใหญ่กันจูเล็กกล่าวว่าท่านต้องการทราบว่าเราไปทำอะไรใช่หรือไม่ดวงตานางทอประกายเยิ้มปานใจหยดใบหน้าซีดขาวก็แดงระเรื่อกบริมฝีปากกล่าวต่อหม้ออุ้ยก็ดื่มสุราแต่ไม่คลายท่านมันแม้ดื่มจนเมาไม้ยังใช้การได้ปึงอิ๋วพิงพลันกระโดดปราดขึ้นบีบเค้นลำคอของนางไว้กล่าวเสียงแหบแห้งว่าเราจะฆ่าท่านท่านฆ่าเถอะท่านได้แต่ฆ่าข้าพเจ้าท่านหากกล้าฆ่าหม้ออุ้ยข้าพเจ้าจะเลื่อมใสท่านปึงอิ๋วพิงไม่กล้าปล่อยให้มันร่ำดื่มจนเมาไม้ก็ไม่กล้าลงมือมันคลายมือออก2 มือสั่นระริกแต่ยามเมื่อเห็นรอยยิ้มเย้ยหยันบนใบหน้าของนางต้องรวบมือกำเป็นหมัดอีกคราจูเล็กกรีดร้องว่าท่านอย่าได้นางได้กรีดร้องหาใช่ประวันพรั่นพรึงหากแต่กลางเยอะเยาะปึงอิ๋วพิงต่อยหมัดลงบนท้องน้อยนางจูเล็กไงร่างล้มลงกราบยื่นมือโอบรอบคอฝ่ายตรงข้ามสุดลากปึงอิ๋วพิงลงมาปล่อยให้ล้มทับอยู่เหนือร่างนางสูดกลิ่นหอมจรวงจากร่างนางปึงอิ๋วพิงยังทุบตีนางต่อยใส่ทรงอกอันนุ่มนิ่มและท่อนขาอันกลมกลึงแต่มันลงมือเบาเกินไปจูเล็กกลับหัวรอกคิกคักบิดกายไปมาด้วยท่าทีกระสันรันจวนช่วงขาเร็วงามสันดาริกกระโปรงยาวลากดินตลบขึ้นเผยเห็นถึงเท้าขาวผ่องละลานลื่นละมุนปึงอิ๋วพิงส่งเสียงหอบหายใจอย่างเด็ดเหนื่อยจูเล็กแยกเท้าทั้งสองออกร่ออย่างร้อนร่านกล่าวว่ามาเถิดมาข้าพเจ้าทราบว่าที่ท่านต้องการคือเรื่องนี้ข้าพเจ้าแม้ร่วมกับมันมาแล้วแต่ยังสามารถสนองท่านการสนองท่านหาลำบากกินแรงไม่เปิงอิ๋วพิงคล้ายถูกน้ำเย็นราดรถใส่ศีรษะปราศจากเรี่ยวแรงใดๆอีกมันกระทั่งทดลองยังไม่สามารถทดลองได้แต่เกลือกลิ้งลงจากร่างนางจบจนถึงตำแหน่งที่ซึ่งอาเจียนเมื่อครู่ปึงอิ๋วพิงยังคิดอาเจียนแต่อาเจียนไม่ออกได้แต่ส่งเสียงร่ำให้ออกมาจูเล็กทรงกายช้าๆตกแต่งผมเผ้าที่จอนหัวพริบตานั้นนางคล้ายกับกลายจากสตรีแพร่สยาร่านราคะเป็นกุณสตรีผู้สูงส่งจับจ้องมองมันอย่างเย็นชากล่าวว่า ข้าพเจ้าทราบท่านพอร่ำดื่มเมามายก็ใช้ไม่ได้ข้าพเจ้าจะไปนอนแล้วจะได้มารบกวนข้าพเจ้าเด็ดขาดเนื่องเพราะข้าพเจ้าต้องการหลับให้เต็มตาพรุ่งนี้จะได้มีสมาธิไปพบหม้ออุ๋ยนางหมุนตัวเดินช้าๆกราบเข้าห้องนอนกล่าวเสียงเย็นชานอกจากท่านจะข้ามมันไม่เช่นนั้นข้าพเจ้ายังคงไปหาหม้ออุ๋ยทุกมิวันเปิงอิ๋วพิงได้ยินเสียงปิดประตูลงกรอนมันยังคร่ำครวญหวนให้สืบต่อจบจนประวัตินึกถึงบุคคลที่สามารถช่วยเหลือมันคนหนึ่งเล่าแปะท่านลุงเล่าแปะนึกถึงคนผู้นี้จิตใจเปิงอิ๋วพิงพลันสงบเยือกเย็นลงมันทราบว่าเล่าแปะสามารถคลี่คลายปัญหาทั้งมวลให้มีแต่ท่านเท่านั้นไม่มีผู้อื่นอีกผู้เท่าเตียยืนอยู่หน้าเตียงมองดูบุตรีที่งามสะกรานน้ำตาไหลรินหลั่งไม่หยุดยั้งผู้เท่าเตียเป็นสัมมาชีพผู้แร้นแค้นชั่วชีวิตทำไร่ไถนาให้กับผู้อื่นผู้เก็บเกี่ยวก็เป็นผู้อื่นมีแต่บุตรีโทนผู้นี้จึงเป็นเครื่องปลอบประโลมใจมันและเป็นชีวิตจิตใจของมันแต่ตอนนี้สมบัติอันหวงแหนของมันถูกบุคคลย่ำยีทำลายจนแทบไม่เป็นสารรูปผู้คนตั้งแต่หวนกลับมาเมื่อคืนนางก็สลบสลายตลอดเวลาไม่ได้ฟื้นคืนสติมาตอนที่นางกลับมาเสื้อผ้าตลอดทั้งร่างล้วนฉีกขาดบนผิวกายอันละเอียดอ่อนปรากฏด้วยรอยเขียวคล้ำฟกช้ำร่างแปดเปื้อนคราบโลหิตตาขวาถูกต่อยบวมพองครางกลมมนถูกต่อยแหลกละเอียดเมื่อคืนนางที่แท้ประสบชะตากรรมยิ่งไรมันไม่อาจคิดไม่อาจหักใจคิดและไม่กล้านึกถึงตอนที่นางออกไปตักน้ำยังเบิกบานหันษาบริสุทธิ์ไร้เดียงสากระไรปันนั้นวาดวิมานอนาคตไว้อย่างบันเจิดเพลิดเพลินแต่ตอนที่นางโซซัดโซเซกลับมาทุกสรรพสิ่งล้วนพังท่านลายก่อนที่นางจะล้มลงได้บอกนามบุคคลสองคนออกมาเป็นเดรัจฉานในคราบมนุษย์สองคนผู้เท่าเตียปรารถนาใคร่บิดก็หอยมันสองกับมือมันย่อมทำไม่ได้กังหวงและกังเพงที่ยามย่ำยีบุตรีมันเป็นอาคันตุกะของป้อมตระกูลฉือบิดามันสองเป็นสายน้ำมิตรกับเป้าจุประมุกป้อมชื่อแสสงสองพี่น้องตระกูลกังเองก็เป็นผู้ห้าวหาญอันเข้มแข็งในวงยุทธจักรเคยพิชิตเสือลายพาดก่อนด้วยมือเปล่าอาศัยกำลังผู้เท่าเตียลำพังคนเดียวไม่มีวันตอบโต้แก้แค้นตลอดกาลและนานแต่ชื่อเป้าจูเป็นบุคคลเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงตลอดมาครั้งนี้คงต้องให้ความยุติธรรมแก่มันบ้างชื่อแสสงเมื่อรับทราบเรื่องราวทั้งมวลไปน่าถึงกับแปรเปลี่ยนเป็นเกี่ยวกร้ำถึงจ้องมองสองพี่น้องตระกูลกังที่เบื้องหน้ามันบนแขนเสื้อจนสูงคล้ายคิดบีบคอประหนุ่มทั้งสองตายคามือกังหวงกังเพงแม้ก้มศีรษะตามพยายามปั้นสีหน้าเป็นหวาดหวั่นพรั่นเพิงแต่ดวงหน้ากระประจากแววหวั่นไหวแม้แต่น้อยกังเพงผู้น้องกำลังจับจ้องมองปลายรองเท้าของตัวเองที่ปลายรองเท้าแปดเปื้อนคราบโลหิตเป็นโลหิตที่หลั่งจากร่างของบุตรีผู้เฒ่าแซ่เตียรองเท้าคู่นี้มันเพิ่งใบวานคนซื้อมาจากนครหลวงบัดนี้กระแปะเปื้อนโลหิตลดความงามของรองเท้าลงนับเป็นที่น่าเสียดายนักผู้เฒ่าเตียดานเดือดจนร่างสั่นระริกต้องข่มกลั้นอย่างสุดชีวิตมันเชื่อว่าชื่อแสซงต้องลงโทษสองพี่น้องตระกูลกังทำให้พวกมันไม่กล้ากระทำเรื่องราวเช่นนี้อีกชื่อแสซงกล่าวเสียงทุ้มหนักว่าพวกเจ้ากระทำเรื่องนี้จริงๆไหมกังหวงผงกศีรษะกังเพงก็ผงกศีรษะชื่อแสซงกระชากเสียงว่าคิดไปถึงพวกเจ้ากลับกระทำเรื่องเช่นนี้เราในฐานะสหายบิดาเจ้าต้องสั่งสอนพวกเจ้าแทนมันสักคราพวกเจ้ายินยอมพร้อมใจหรือไม่กังหวงตอบว่ายินยอมสีหน้าชิวแสซงค่อยผ่อนคลายกล่าวว่าพฤติการพวกเจ้าแม้ชั่วร้ายแต่นับว่ายังยอมรับผิด ไม่ได้โป้ปดต่อหน้าเราบุรุษหนุ่มขอเพียงยอมรับผิดอย่างเยียวยาแก้ไขได้อีกประการดีที่อาการเตียกวยเนียไม่หนักหนากะไรผู้เท่าเตียตาพังพรายศีรษะมึนงงคำพูดหลังถัดจากนั้นของสื่อแสซงมันยินแม้สักคำเดียวอาการของนางไม่หนักหนาอะไรต้องเป็นยิ่งไรจึงหนักหนาสาหัสอนาคตของนางย่อยยับไปกับมือเดียร์ชานสองตนนี้ร่างอันบริสุทธิ์ผุดผ่องแปดเปื้อนเป็นมลทินนี่ยังไม่นับว่าหนักหนาสาหัสอีกหรือชื่อแสซงกล่าวต่อนับแต่นี้ผู้ยังกล้าทำเช่นนี้อีกหรือไม่กังหวงตาทอประกายกรอกกิ้งขึ้นวุบหนึ่งมันทราบว่าเรื่องนี้ใกล้ยุติลงแล้วกังเพ้งชิงกล่าวว่าไม่กล้าแล้วชื่อแสซงกล่าวว่าเห็นแก่พวกเจ้ากระทำผิดเป็นครั้งแรกเราจะพิจารณาโทษสถานเบาลงโทษพวกเจ้าทำงานหนักในที่นี่7 วันค่าแรงงานวันละ3 เหรียญล้วนเป็นค่าพยาบาลรักษาเตียกวยเนี้ยมันตบโต๊ะอย่างหนักหน่วงกล่าวเสียงเกรี้ยวกราดแต่ครั้งหน้าพวกเจ้าหากกล้ากระทำผิดอีกเราจะไม่ละเว้นผ่อนผันโลหิตทั่วทั้งร่างผู้เท่าเตียคล้ายถูกสูบหมดสิ้นไม่มีปัญญายืนหยัดสืบไปค่าแรงงานวันละ3 เหรียญ7 วันนับเป็น21 เหรียญสำหรับกับ2 พี่น้องตระกูลกลางเงิน21 เหรียญเป็นทรัพย์สินเพียงส่วนเสี้ยวกราบซื้อพรหมจารีของบุตรีมัน2 พี่น้องตระกูลกลางเดินก้มศีรษะออกจากห้องโถงขณะเดินผ่านเครื่องกายผู้เฒ่าแซ่เตียกราบชำเลืองแลมันดวงตาทอประกายของผู้ประสบชัยผู้เฒ่าเตียลำบากยากแค้นมาชั่วชีวิตไม่ทราบรับความกระทบกระเทือนมากน้อยเท่าใดการเคี่ยวกรำสาหัสเพียงไหนได้รับความอัปยศปานใดมันชาชินกับการย้ำอัปยศของผู้อื่นเรียนรู้ถึงการกล้ำเกรินรับโดยดุษฎีแต่ตอนนี้มันไม่สามารถบังคับตนเองอีกต่อไปโถมตรงเข้าหารวบคว้าปกเสื้อกังห่วงทุบกระหน่ำใส่ซวงอกมันตะเบงเสียงร่ำร้องว่าเราก็มีเงิน21 เหรียญเรียกพี่สาวกับน้องสาวเจ้ามาเราก็ต้องการกังหวงจับจ้องมองมันอย่างเย็นชาทั้งไม่เคลื่อนไหวและไม่ตีโต้หมัดของผู้เฒ่าเตียพอดีต่อยใส่ร่างของมันคล้ายแมลงปอกยมเสาหินก็ปานหน่วยยามภายในป้อม2 คนทะลันเข้ามารวบจับมือผู้เฒ่าเตียกระชากร่างมันลอยขึ้นกลางอากาศผู้เฒ่าเตียพลันพบว่าตนเองคล้ายว่านอนในกรงเหล็กตัวหนึ่งถูกผู้อื่นเย้ยหยันย่ำยีกลั่นแกล้งก่อกวนไปชั่วชีวิตชื่อแชซงหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าหากไม่ใช่บุตรีเจ้ายั่วยวนชวนเชิญมัน2 พี่น้องคงไม่กล้าทำเช่นนี้ไม่ฉะนั้นพวกมันใหญ่ไม่กระทำต่อสตรีอื่นภายในป้อมสตรีในป้อมนี้ไม่เพียงมีบุตรีเจ้าคนเดียวมันโบกมือกล่าวเสียงเกรี้ยวกราดว่ารีบกลับไปอบรมสั่งสอนบุตรีเจ้าอย่าได้มาอาละวาดในที่นี้อีกความคับแค้นขมขื่นทะลักขึ้นถึงคอหอยผู้เท่าเตียมันคิดสำรอกก็สำรอกไม่ออกมันคว้าเชือกเส้นหนึ่งคล้องกับคือคานบนเพดานห้องผู้เฒ่าเตียแค้นตัวเองใช้การไม่ได้แค้นที่ตัวเองไม่สามารถดำเนินการตอบโต้อย่างยุติธรรมแก่บุตรีตนเองได้แต่เบิ่งตาดูนางถูกเดียรชานย่ำยีโดยไม่อาจทำยังไรได้มีชีวิตอยู่เยี่ยงนี้มิสู้ตายไปเสียจะประเสริฐกว่ามันขมวดเงื่อนปมปลายเชือกยื่นลำคอเข้าไปยามนั้นพลันเหลือบเห็นแตงโมหลายใบและองุ่นกองหนึ่งที่มุมห้องทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวมันจะเลือกเฟ้นแตงโมใบใหญ่ที่สุดองุ่นพวงที่รสหวานที่สุดประจำไร่ลำเลียงมอบต่อคนผู้หนึ่งแสดงออกถึงความรักและความเคารพต่อคนผู้นี้คนผู้นี้ก็คือเล่าแปะท่านลุงพอประวัตินึกถึงเล่าแปะความคับแค้นได้สุมอัดอกพรันสลายคลายเนื่องเพราะผู้เฒ่าเตียเชื่อมั่นว่าท่านต้องประยุนความยุติธรรมแก่มันเล่าแปะเป็นบุคคลหนึ่งเดียวในชีวิตนี้ที่มันสามารถฝากฝังพึ่งพิงมีแต่ท่านเท่านั้นไม่มีผู้อื่นอีกชิกยงสือ7 ผู้ห้าวหาญ เป็นบุรุษหนุ่มที่เยาว์วัยแกร่งกล้ากล้าหาญเปี่ยมพลังอันเข้มแข็ง7คนเพียงแต่พวกมันยังไม่เข้าใจความหมายของคำเมื่อกล้าหาญโดยท่องแท้พวกมันกล้ากล่าวทุกถ้อยคำกล้ากระทำทุกเรื่องราวพวกมันเข้าใจว่านี่คือความกล้าหาญหาทราบไม่ว่าความกล้าหาญเช่นนี้เป็นความโง่เขลาบัดซบเพียงไหนพี่ใหญ่ของเจ็ดผู้ห้าวหาญเรียกว่าทิชิ่งกังนางร่วมสาบานอีก6คนก็มันล้วนเป็นกัมพระมีแต่ที่เส้งกังมีบ้านช่องเป็นหลักแหล่งแต่มันกลับชมชอบร่อนเร่พเนจรที่เบื้องนอกชิวเทรียนฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูแห่งการล่าสัตว์วันนี้ที่เส้งกังนำพี่น้องทั้ง6ออกล่าสัตว์ที่ภูเขาตังสัวเพิ่งล่าได้กวาง2ตัวแมวป่าตนหนึ่งและกระต่ายป่าหลายตัวพลันเห็นบริเวณหลังเขาปรากฏเปลวอัคคีลุกโชติช่วงจับขอบฟ้าบ้านเก้งซั่วจึงหมู่ตึกหมื่นทัดของตนซีเอียะปลูกสร้างอยู่หลังเขานี่เองตนซีเอียะก็คือพี่ชายของบรรดาของทิเช่งกังทั้งหมดพอเร่งรถถึงบริเวณหลังเขาพบว่าที่เกิดเพลิงไหม้เป็นหมู่ตึกหมื่นทัดจริงๆเปลวอัคคีลุกหือโหมร้อนแรงแต่ไม่มีคนดับไฟคนของหมู่ตึกหมื่นทัดทั้ง7-80คนไปที่ใดแล้ว7ผู้ห้าวหาญพอถมเข้ากองไฟก็ได้รับคำตอบบุตรีชราชกันหมู่ตึกหมื่นทัดทั้งสิ้น79คนกับกลายเป็นซากศพ79ซากแล้วทวนเงินคู่มือของตวนซีเอียหักสะบั้นเป็น2ท่อนปลายทวนปรักตึงทรงอกมันเองแต่ด้ามทวนหาได้อยู่ในมือมันไม่2มือตวนสีเอียกำแนบแน่นเส้นเอ็นบนหนังมือขึ้นโปนดูดซากอสรพิษเป็นข้าวของใดทำให้มันยึดกลุ่มอย่างแนบแน่นจบจนตายยังไม่ยอมผ่อนคลายไม่มีผู้ใดทราบตวนสีเอียก็ไม่มีโอกาสบอกออกมาตลอดการสองตาจึงโบกโพรงตายในสภาพนอนตาไม่หลับที่เส้นกังมองดูเขาหน้าบิดเบี้ยวใส่แย่แก้วตาที่เบิกถลนด้วยความแตกตื่นเดือดดาลรู้สึกจิตใจเจ็บแปรบกระเพาะหดตัวที่เส้นกังย่อกายลงปิดเปลือกตาให้กับกูแปะฉะนั้นแกะนิ้วมือมันกลับแกะไม่ออกตนสีเอียกำมือแนบแน่นเกินไปโลหิตภายในกายล้วนแข็งตัวกระดูกก็แข็งทื่อแล้วเปลวอัคคีแลบเลียใกล้เข้ามาสัตว์สองใบหน้าซีดขาวเขียวคล้ำของทิเส้งกังแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานผมเผ่าถูกเปลวไฟลามใส่จนเหม็นไหม้เหล่าน้องร่วมสาบานร่ำร้องว่ารีบไปลาดหอยออกไปแล้วค่อยว่ากล่าวกันที่เช่งกลางขบกรามกรอดพันชักดาบฟันมือทั้งสองของกูแปะขาดเสมอข้อซุกเก็บไว้ในอกเสื้อน้องร่วมสาบานมันกล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยต่อให้ท่านต้องการพิสูจน์ว่าในมือมันกำสิ่งใดยายไม่หันซากศพออกไปด้วยที่เช่งกลางสั่นศีรษะกล่าวว่ายังคงชาปนกิจศพท่านผู้เฒ่าเถอะมันไม่เคยปิดบังน้องร่วมสาบานมาก่อนแต่ครั้งนี้กลับไม่บ่งบอกความในใจออกมาที่เช่งกลางพันปรากฏลางสังหรณ์อันอัปมงคลชนิดหนึ่งทราบว่าวันนี้มิเพียงไม่สามารถเคลื่อนย้ายซากศพในที่นี้ไปกระทั่งชีวิตตนเองสามารถดิ้นรนหลุดรอดหรือไม่ยังเป็นปัญหามันล่าถอยออกจากกองเพลิงอย่างรวดเร็วน้องร่วมสาบานถามพระองค์ว่าพวกเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในที่นี่หรือที่เส้นกลางขบกรามกรอดกล่าวว่ายุ่งเกี่ยวอย่างไรหรืออย่างไรพวกเราสมควรสืบสาวว่าผู้ใดเป็นฆาตกรที่เส้นกลางไม่ครั่นกล่าวกระไรเบื้องหน้าสายตาปรากฏเงาร่าง3สายขึ้นเป็นนักรบชุดคราม3คนผู้กระบี่สีเหลืองพริ้วระอยู่เหนือไหลคราวขาวดอกเหลาพัดพริ้วตามสายลมสูงสง่าราวเสียนวิเศษเปลวอัคคีลุกคือโหมร้อนแรงแต่ไม่มีคนดับไฟคนของหมู่ตึกหมื่นทัดทั้ง7-80คนไปที่ใดแล้วอ้าวซ้ำดีกว่าขออภัยมาซ้ำอีกหน้ากันโอ้ซ้ำ3-4รอบงามสง่าราวเสียนวิเศษในแดนดินทั้ง3ย่อมไม่ใช่ฆาตกรที่ชิ่งกลางพันใจหายวูบน้องร่วมสาบานบังกับร้องอย่างลิงโลด อึ้งซัวซะอิ้วสามสหายภูเขาอึ้งซัวมาแล้วขอเพียงผู้อาวุโสทั้งสามมาถึงยังมีปัญหาใดคลี่คลายไม่ได้หรือสามสหายอึ้งซัวฉายาเจ๊กเจี๊ยสิลาแรงเจ๊กขุนเมฆอะไรอะเมฆแดงเหรอแล้วก็เจ๊กจัวธาราเมฆาธาราศิราเมฆาและธาราทั้งสามแม้เป็นบรรพชิตแต่ท่องเที่ยวพิทักษ์ธรรมในวงยุทธจักรไม่เพียงมีเพลงกระบี่สูงล้ำเยี่ยมยอดมีนำซ้ำประพฤติเที่ยงธรรมเป็นแบบฉบับที่มือกระบี่ไวชะกันยกย่องโทษทูลเจ็ดผู้อาหารก็ไม่นอกกฎเกณฑ์พากันน้อมกายคารวะสามสหายอึ้งซัวหน้าตาเคร่งเครียดดังราวกับเมฆหนาเดือน10ของภูเขาอึ้งซัวนักพจน์ธาราพลันกล่าวถามว่าพวกเจ้าขวัญกล้าบังอาจนักพรตเมฆากล่าวเสียงทุ้มหนักเราทราบว่าพวกเจ้าประพฤติเหลวแหลกตลอดมาแต่นึกไม่ถึงพวกเจ้ากล้ากระทำเรื่องเช่นนี้นักพรตศิลาแรงน้อยครั้งจะกล่าววาจามันเงียบขรึมดุจก้อนศิลาแต่หัวใจยังกระด้างกว่าเย็นเยียบกว่าศิลาแรงอีกหนึ่งในเจ็ดผู้ห้าวหาญหน้าแปรเปลี่ยนไปร้องอย่างแตกตื่นว่าพวกเรากระทำเรื่องราวใดหรือนี่ไม่ใช่การกระทำของพวกเรานักพจน์ธารากระชากเสียงว่าไม่ใช่พวกเจ้ากระทำเป็นผู้ใดกระทำโลหิตบนคมดาบพวกเจ้ายังไม่เหือดแห้งชัดๆโลหิตแปดเปื้อนบนคมดาบเป็นเลือดสัตว์หาใช่โลหิตคนด้วยสายตาคมกล้าเยี่ยงสามหายอึ้งซัวชะไหนดูไม่ออกทั้งหมดยิ่งตื่นตระหนกกว่าเดิมแต่ทิเช่งกลางกระแปรเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นลงนี่เพราะมันสังเกตความในออกแล้วมันไม่ต้องการตกตายโดยถูกปรักปรำเป็นมนทินนั้นต้องรักษาความเยือกเย็นเอาไว้นักพรตเมฆากล่าวเสียงเกรี้ยวกราดว่าพวกเจ้ายังมีคำพูดใดจะกล่าวอีกทิเช่งกลางพลันกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการลงมือของข้าพเจ้าน้องเราไม่รู้เห็นอันใดทั้งสิ้นนักพรตเมฆากล่าวว่าจะต้องการให้เราปลดปล่อยพวกมันหรือทิเช่งกลางกล่าวว่าก็เพียงท่านปลดปล่อยพวกมันข้าพเจ้าประกันว่าจะไม่แพร่งพรายความลับใดๆนักพรตศิลาแรงส่งเสียงเป็นครั้งแรกว่าไม่อาจปล่อยปละละเว้นแม้สักคนเดียวข้อกระบี่มันยังเร็วกว่าเสียงอีกประกายกระบี่วูดขึ้นแวบหนึ่งปรากฏผู้ห้าวหาญคนหนึ่งแผดร้องหวยหวนถูกกระบี่ทิ่มแทงใส่ขั้วหัวใจล้มฟุบลงเจ็ดผู้ห้าวหาญแม้นมิใช่พี่น้องร่วมสาบานอื่นที่คบหาด้วยผลประโยชน์ผูกพันทั้งไม่ใช่เพื่อนกินในระหว่างพวกมันมีน้ำใจไมตรีมีคุณธรรมน้ำมิตรผูกพันกันจริงๆหนึ่งในจำนวนนั้นพอเสียชีวิตที่ลงเหลือล้วนตาแดงฉานด้วยสายเลือดพวกมันแม้สำนึกตัวว่าไม่ใช่คู่มือสามสหายอึ้งซัวแต่พวกมันไม่กลัวตายพวกมันเป็นเพียงเด็กหนุ่มเลือดลมร้อนระอุทั้งไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าความสำคัญของชีวิตและไม่เข้าใจโฉมหน้าของความตายที่เส้นกลางกลับเติบใหญ่แล้วมันพลันหมุนตัวฝ่าเข้าไปในกองเพลิงมันที่หนีเอาตัวรอดหาใช่ขาดเกล้ากลัวตายเพียงแต่ไม่ต้องการตายอย่างงมงายเช่นนี้ที่เส้นกลางทราบว่าพวกตนหากจบสิ้นชีวิตเจ็ดผู้ห้าวหาญจะถูกตราหน้าฆาตโทษตรักตรำเป็นฆาตกรล้มล้างหมู่ตึกหมื่นทัดฆาตกรแท้จริงกลับมีชีวิตสืบต่อมันก็ทราบสามสหายอึ้งซัวไม่ยอมปล่อยปละละเว้นมันเด็ดขาดนั้นจึงหลบหนีเข้ากองเพลิงนักพรตศิลาแรงตวาดว่ารีบไล่อย่าปล่อยให้มันหนีรอดได้เราจัดการทั้ง5คนนี้เองประกายกระบี่ของมันแปรปราบดุจสายฟ้าขนองฝนคมกระบี่กรีดถึงที่ใดปรากฏหยาดตะเห็ดกระเซ็นซ่านเหล่าผู้ห้าวหาญล้มตายดุจใบไม้ร่วงนักพรตธารานักพรตเมฆาโถมตามติดข้าวกองเพลิงเปลวเพลิงแม้ใกล้มอดดับแต่ยังเผาไหม้อย่างรุนแรงคราวขาวดอกเหลาของพวกมันแปดเปื้อนสะเก็ดไฟมาดแม้นอาศัยประกายกระบี่คุ้มครองกายตามร่างกายยังถูกเผาไหม้หลายแห่งทรงกลิ่นเหม็นไหม้กระกรุงสามสหายอึ้งซัวมีความเป็นอยู่เช่นเซียนเหนือโลกีตลอดมาไม่เคยมีสภาพทุรทะเลเช่นนี้มาก่อนแต่ครั้งนี้พวกมันไม่คำนึงถึงทุกสรรพสิ่งพวกมันฉะไหนต้องการชีวิตที่เส้นกลางให้จงได้ นักพรตธาราร่ำร้องว่าทิเส้งกังเจ้ายินเสียงแผดร้องของน้องร่วมสาบานหรือไม่เจ้าไม่แยแสสนใจยังนับเป็นสหายยิ่งไรหรือไม่มีเสียงขานรับมีแต่เสียงเผาไหม้ดังเพียบพระนักพรตมีคาไม่สามารถสะกดก้ำเกลื่อนกล่าวว่าพวกเรายังคงล่าถอยออกไปก่อนจะยังไรมันไม่มีทางหนีรอดได้ทิเส้งกังไม่มีทางหนีรอดจริงๆบางหากหลบหนีออกจากกองเพลิงก็ไม่อาจหนีรอดจากคมกระบี่ของสามสายอึ้งสัวมันหากซ่อนกายอยู่ในกองเพลิงต้องถูกครอกตายทั้งเป็นเปลวไฟมอดดับหมดสิ้นแล้วสามสหายอึ้งสัวเริ่มตรวจตาที่เกิดเหตุซากศพทั้งหมดล้วนถูกเผาไหม้เกรียมนักพรตศิลาแรงกล่าวว่าซากศพมีมากน้อยเท่าใดนักพรตธาราตอบว่า79ซากนักพรตศิลาแรงหน้าเคร่งเครียดผ่านไปเนิ่นนานจึงกล่าวว่าทิเส้งกังยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันมิอาจไม่ตายนักพรตธาราเริ่มผงกศีรษะเริ่มตรวจค้นอีกคราในที่สุดพวกมันเสาะพบทางอุโมงค์อยู่ท่ามกลางซากอิฐกระเบื้องสายหนึ่งนักพรตธาราหน้าแปรเปลี่ยนจนปัญญากล่าวว่าเกรงว่ามันหลบหนีออกทางอุโมงค์สายนี้แล้วนักพรตเมฆากล่าวว่ามันเป็นหญ้ากระต่วนสีเอี้ยย่อมเคยมายังที่นี่รู้จักอุโมงค์สายนี้นักพรตศิลาแรงเน้นเสียงว่ารีบไล่ตามนักพรตธาลากล่าวย่อมต้องไล่ต่อให้ติดตามถึงสุดขอบฟ้าก็ไม่อาจปล่อยให้มันหนีรอดได้ทิเส้งกังหมอบฟุบอยู่ในพงหนามืดมิดกระทั่งเคลื่อนไหวก็ไม่ขยับเคลื่อนไหวตลอดว่า มาดว่าตลอดทั้งร่างมันถูกขูดข่วนเป็นบาดแผลโลหิตยังไหลซึมมาดว่ามันได้รับประทานข้าวสักเม็ดดื่มน้ำสักหยด3 วันหิวโหยจนตาพร่างพรายกระหายจนริมฝีปากปริแตกแต่มันยังไม่กล้าขยับเคลื่อนไหว เนื่องเพราะมันทราบดีเมืองนอกมีคนไล่ล่ามันโฮลิ้มใต้เหียบผู้กล้าดงพยักเจียหงแทบทุ่มเทสิทธิหมดออกค้นหามันผู้กล้าดงพยักความจริงเป็นสหายสนิทกับบิดามันที่เส้งกลางที่หลบหนีมาอย่างที่นี่ความจริงคิดขอความคุ้มครองจากมันขอให้มันประดุงความยุติธรรมแต่ผู้กล้าดงพยักยินยอมเชื่อคำพูดสามสหายอึ้งสัวไม่ยอมรับฟังข้อเท็จจริงจากมันไม่ใช่ดูออกว่าสีหน้าผู้กล้าดงพยักไม่ถูกต้องตอนนี้คงจบจิตใต้คมกระบี่ของสามสหายอึ้งสัวแล้วกระทั่งผู้กล้าดงพยักยังไม่เชื่อถือมันยังมีผู้ใดยอมรับฟังข้อเท็จจริงในยุทธจักรยังมีผู้ใดยินยอมให้ความคุ้มครองมันเป็นเหตุให้ล่วงเกินสามสหายอึ้งสัวเล่าที่เส้งกลางความหน้ากับดินกรนน้ำตาราดรดพื้นดินจนชุ่มโชกมันความจริงยินยอมตายไม่ยอมหลั่งน้ำตาแต่ตอนนี้กราบเศร้าเสียใจจนแทบสิ้นหวัง มืออันแห้งกลางทั้งสองข้างยังอยู่ในอกเสื้อทิเส้งกลางที่คำอยู่ในมือผู้ตายคือหลักฐานกล่าวโทษฆาตกรแต่ทิเส้งกลางไม่อาจแสดงหลักฐานชนิดต่อบุคคลอื่นอาจบางทีผู้อื่นนำมือสองข้างนั้นไปประจบสภ.สามสหายอึ้งสัวหาไม่ก็ทำลายหลักฐานทิ้งหากเป็นเช่นนั้นมันยิ่งต้องตายโดนไร้ที่กลบฝังลมยามเย็นหอบเสียงสุนัขเห่าลมยามเย็นหอบเสียงสุนัขเห่าโหยหวนดังมาที่เส้นกลางตอนนี้เชกเช่นกับสุนัขตัวนั้นทั้งยัดเยียบเหน็บหนาวทั้งอดอยากหิวโหยทั้งคับแค้นรันทดมันถึงก็ยังสู้สุนัขเถื่อนไม่ได้ที่เส้นกลางพลิกตัวคราหนึ่งแผ่นฟ้าปรากฏประกายดาวขึ้นประกายดาวยังงดงามเรืองรองเช่นการก่อนประกายดาวมักนำมาซึ่งความหวังแก่ผู้คนที่เส้นกลางพลันประวัตินึกถึงคนผู้หนึ่งเล่าแปะท่านลุงในโลกห่างยังมีคนหนึ่งเดียวที่เส้นกลางสามารถฝากหวังพึ่งพิงคนผู้นั้นคือเล่าแปะมีแต่ท่านเท่านั้นไม่มีผู้อื่นอีก นี่เป็นพื้นพระสุธาอันงดงามทิวทัศน์หน้าดื่นดำหญ้าเขียวขจีดุจพรหมขณะนอนอยู่ที่นี่สามารถเห็นขุนเขาเขียวชอุ่มเมฆขาวลอยฟ้องและป้อมค่ายที่ตระหง่านงามอยู่ใต้เมฆขาวบนเขาเขียวป้อมค่ายแห่งนี้รกร้างมานานปีเมื่อ10 กว่าปีก่อนบ้วนพงอ้วงเจ้าหมื่นอินทรีจึงตกแต่งเพิ่มเติมดังนั้นป้อมโบราณแห่งนี้จึงนับเป็นสำนักใหญ่ของจับยี่ป่วยพงปังพัก12อินทรีเหินประมุขพักบ้วนพงอ้วงเจ้าหมื่นอินทรีประจำการอยู่ที่นี่ดังนั้นในยุทธจักรไม่มีผู้ใดกล้าแต่ต้องสถานที่นี่แม้หญ้าสักฟ่อนไม้สักต้นตอนนี้บุปผาร่วงโรยราต้นหญ้าแห้งเหี่ยวเหลืองซีดแต่หนุ่มสาวทั้งสองหานำผ่าไหมขอเพียงทั้งสองสามารถอยู่ร่วมกันไม่ว่าบุปผาเบ่งบานหรือบุปผาโรยราไม่ว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงทั้งสองล้วนปราบปลื้มประโลมใจทั้งสองยังเยาว์วัยผูกพันรักมั่นฝ่ายบุรุษหนุ่มเพิ่งอายุ18อยู่ในวัยไล่เลี่ยกับนางเสียงหอบหายใจหยุดชะงักเปรียวพิศวาสพุ่งขึ้นถึงขีดสดมันนอนหนุนตักนางรู้สึกสายลมนุ่มนวลกระไรปันนั้นหยาดฝนก็นุ่มนวลกระไรปันนั้นสีหน้านางปรากฏรอยยิ้มอย่างเป็นสุขบังเกิดความเต็มตื้นต่อชีวิตอันสุขสมแต่นางพอเห็นป้อมค่ายตระหง่านงามรอยยิ้มพลันสลายคลายดวงตาเปี่ยมประกายปวดร้าวเนิ่นนานให้หลังในสุดนางทอดถอนใจกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าเสี่ยวบูน้อยท่านความจริงไม่พึงควรชมชอบข้าพเจ้าเช่นนี้และดีต่อข้าพเจ้าเช่นนี้เสี่ยวบูรูปคลำไหลลื่นละมุนของนางกล่าวว่าเพราะเหตุใดเล่าเนื่องเพราะข้าพเจ้าไม่คู่ควรนางกระพริบตาน้ำตาไหลรินหลั่งกล่าวต่อช้าๆว่าท่านก็ทราบข้าพเจ้าเพียงเป็นหญิงรับใช้ผู้อื่นทั่วสรรพพางกายข้าพเจ้าเป็นของผู้อื่นผู้อื่นหากให้ข้าพเจ้าตายข้าพเจ้าก็ไม่อาจมีชีวิตสืบไปการรูปไล่ของเสี่ยวหัวเปลี่ยนเป็นอบกอดกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าไต่อย่าได้กล่าวเช่นนี้อีกขอเพียงใจท่านเป็นของเราใจเราเป็นของท่านพวกเราก็ไม่ต้องเกรงกลัวทุกเรื่องราวมันอบกระชับกระไรปั่นนั้นอบรัดจนหัวใจไต่หลอมละลายแต่น้ำตานางอดไหลหลั่งมิได้กล่าวอย่างหม่นหมองว่าข้าพเจ้าไม่เกรงกลัวใดอื่นเพียงกังวลสักวันหนึ่งความสัมพันธ์ของพวกเราจะถูกผู้อื่นพบเห็นเมื่อนึกถึงวันนั้นจิตใจนางต้องบังเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงสุดบรรยายเนื่องเพราะนางเคยเห็นเวลาที่นางดานเดือดเวลาที่จู้ยินนายเนาะเวลาที่นางเห็นนายของนางดานเดือดกับตานายของนางคือเจ้าหมื่นอินทรีตอนนี้เจ้าหมื่นอินทรีบันดาลโทสะไม่มีผู้ใดสามารถทัดทานได้นางพลิกตัวอบกอดเสี่ยวบูแนบแน่นกล่าวว่านายผู้เฒ่าต้องไม่อนุญาตข้าพเจ้าอยู่ร่วมกับท่านแน่นอนท่านสมควรทราบมันปกครองบริวารเข้มงวดปานใดมันหากทราบเรื่องนี้เสี่ยวบูพลันใช้ริมฝีปากปิดปากนางไม่ให้นางกล่าวต่อริมฝีปากมันก็เย็นเฉียบร่างก็สั่นระริกกล่าวว่าเราไม่ยอมให้ผู้ใดทำลายความสัมพันธ์ของพวกเรามันพันกล้ำกลืนคำพูดไว้เพราะมันพบว่าร่างนุ่มนิ่มอ่อนร่วยของไตพันแปรเปลี่ยนเป็นแข็งทื่อเสี่ยวบูหันกายเงยหน้าขึ้นเหลือบเห็นเจ้าหมื่นอินทรีในสายตาผู้คนจำนวนมากเจ้าหมื่นอินทรีมิใช่มนุษย์หากแต่เป็นเทพเจ้าทมิฬหากแม้นมีเทพเจ้าจริงอย่างนั้นส่วนสัตว์ของเจ้าหมื่นอินทรียังสูงตระหง่านกว่าเทพเจ้าจริงชมหน้ามันยังเกรี้ยวกราดกว่าเทพเจ้าที่แท้จริงขณะที่มันจู่โจมลงมือแม้ปราศจากฟ้าแลบฟ้าร้องก็สามารถบันดาลฟ้าดินเปลี่ยนสีเสี่ยวบูไม่ใช่นักศึกษาอ่อนแอไร้แรงฆ่าไก่มันไม่เพียงแตกฉานอักษรศาสตร์ยังมีพลังฝีมือมิใช่ชัวแต่เจ้าหมื่นอินทรีพอสะบัดฝ่ามือมหือมาออกเสี่ยวบูกลับไม่สามารถปิดป้องปะทะและไม่มีปัญญาหลบหนีได้มันถึงกระทินเสียงกระดูกชายโครงของตัวเองหักสลายอย่างชัดเจนในพระบางเคลิบเคลิ้มสลบสลายเสี่ยวบูยังยินเสียงคร่ำครวญของไตและประกาศสิทธิ์ของเจ้าหมื่นอินทรี เราทราบว่าเจ้าเป็นบุตรชายของหัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยติ่งบูบูเล่าต่อเห็นแก่มันเคยทำงานให้กับเราวันนี้จะอภัยละเว้นชีวิตเจ้าแต่ครั้งหน้าเจ้าหากกล้าแวะมายังที่นี่อีกเราจะให้ม้า5 ตัวฉีกกระชากสังขารเจ้าคำพูดเปล่งจากปากเจ้าหมื่นอินทรีไม่เคยมีคนเคลือบแคลงสงสัยมาก่อนมันหากบอกว่าจะใช้ม้า5 ตัวแยกสังขารท่านประกันได้ว่าไม่ใช้วิธีอื่นฆ่าท่านและไม่ใช้ม้าเพียง4 ตัวเด็ดขาดเจ้าหมื่นอินทรีตวาด3 ทับว่าหามันกลับไปบอกต่อบู้เล่าต่อมันหากต้องการให้บุตรชายสืบตระกูลจะได้ปล่อยมันออกจากบ้านนับแต่นั้นบู้เล่าต่อไม่กล้าปล่อยบุตรชายออกจากบ้านเนื่องเพราะมันมีบุตรโทนเพียงคนเดียวแต่บู้เล่าต่อนั่นเลยหักใจทนเห็นบุตรโทนซูบซีดลงสุดโทรมลงทุกวี่วันได้มันเคยไปวิงวอนเจ้าหมื่นอินทรีขอให้ยกไตไตแก่บุตรชายมันคำตอบเจ้าหมื่นอินทรีคือฝ่ามือตบใส่ใบหน้าฉัดหนึ่งเจ้าหมื่นอินทรีหากปฏิเสธบุคคลอื่นก็ปฏิเสธเพียงครั้งเดียวไม่มีผู้ใดกล้าไปขอร้องมันเป็นคำรบ2ขณะอื่นเก็บเกี่ยวรวงข้าวดอกผลชีวิตของเสี่ยวบูกลับใกล้สิ้นสุดเสี่ยวบูไม่ดื่มไม่กินตกอยู่ในภวังค์สลบสลายตลอดทั้งวันละเมอเพ้อพร่ำเรียกเรียนนามของนางในดวงใจไต่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 เสียงละเมอพร่ำเพ้อพร่ำของมันบีบคั้นใจบู้เล่าต่อจนแหลกสลายมันยินยอมเสียสละทุกสรรพสิ่งเพื่อช่วยเหลือบุตรชายแต่ไม่สามารถกระทำได้บู้เล่าต่อได้แต่เบิ่งตาดูบุตรมันตกตายมันเองก็ไม่คิดมีชีวิตสืบต่อยามนั้นบู้เล่าต่อผ่านได้รับเทียบบัตรเชิญของคนผู้หนึ่งนี่เป็นสายมันรู้จักตั้งแต่เล็กทั้งสองมีอายุไล่เรียกกันแต่มันกลับเรียกขวาคนผู้นี้เป็นเล่าแปะท่านลุงท่านลุงเล่าแปะเพียง2 คำนี้ก็แสดงเห็นถึงความเคารพเทิดทูนมีต่อบุคคลนี้บู้เล่าต่อเพียงแค้นตัวเองเช่นไหนไม่ฉุกคิดถึงท่านผู้นี้แต่แรกในใต้ล่ามีแต่ท่านผู้นี้ที่สามารถช่วยเหลือบุตรชายของมันมีแต่ท่านเท่านั้นไม่มีผู้อื่นอีกเล่าแปะที่กล่าวนำนามีนามจริงว่าซุนเงียกแปะและเป็นเป้าหมายฆ่าฟันของเหม่งแชหุนนั่นเองจบตอนที่ 4